นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกาญจนาขวัญเมืองนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องของการส่งออกสินค้าไทยทิศทางยังแจ่มใสอยู่นะครับทั้งในตลาดอาเซียนแล้วก็ในตลาดโลกด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรของเราเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขเอาเฉพาะในอาเซียนก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังครับอาเซียน9ประเทศมีบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามจริงๆแล้วของจะคล้ายๆกันนะครับแต่ของเราเนี่ยปรากฏว่าช่วง10เดือนของปีที่แล้วไล่มาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสินค้าเกษตรไทยเรามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2565แล้วก็เรายังเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนอยู่คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 195,811 ล้านบาทด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่5กลุ่มคือน้ำตาลเครื่องดื่มนะครับข้าวและธัญพืชแล้วก็ของปรุงแต่งเบตเตอร์เล็ตสุดท้ายก็เป็นของปรุงแต่งจากธัญพืชนะครับซึ่งในกลุ่มแรกคือน้ำตาลเนี่ยมูลค่าทั้งหมดนะครับทั้งน้ำตาลทรายดิบแล้วก็น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เนี่ยจะอยู่ที่ 81,604 ล้านบาทแล้วก็เครื่องดื่มก็มีรายละเอียดตามมานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกาญจนาขวัญเมืองนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกาญจนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ครับเรื่องของสินค้าเกษตรเราตลาดอาเซียนตลาดโลกยังไปได้สวยนะฮะก็ต้องนำเรียนว่ายังมีแนวโน้มที่โอเคอยู่ยังไปได้สวยอยู่นะคะครับกลับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อปีที่แล้วถ้ามองจากภาพรวมที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นว่าถ้าสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางธรรมชาติแยกกันนะคะสินค้าเกษตรและยางธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นหมวดหนึ่งที่เราส่งออกใช่ไทยยังรักษาตลาดส่งออกได้แล้วก็มีอัตราการขยายตัวนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วง10เดือนแรกของปี2566มี67แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถมีมูลค่าในการส่งออกเป็น2ล้านล้าน2ล้านล้านตัวเลขกลมๆนะฮะก่อนใช่2ล้านล้านตัวเลขกลมๆนะคะ2ล้าน 12,000 กว่านิดนะคะล้านบาทไม่เป็นไรฮะกลมๆเข้าใจกันใช่ก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 1% น่ะนะคะครับ0.8ถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เรายังมีแนวโน้มที่ยึดเราเรียกว่ายึดหาดไว้ได้นะคะยังใช่ค่ะแล้วก็ในสิ่งที่อันนี้คือการค้ากับโลกนะคะครับสถานการณ์ของอาเซียนก็เช่นเดียวกันอาเซียนเนี่ยเราจะมีอยู่9ประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขยายตัวเช่นเดียวกันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับอาเซียนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการค้ากับอาเซียนคิดเป็นมูลค่าเป็น109กว่าล้านเกือบ200ล้านบาทเลยทีเดียว200ล้านใช่ค่ะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะปีที่แล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องของเอลนีโญก็ตามเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอะไรพวกนี้มันมีผลไหมฮะโอ้ค่อนข้างที่จะมีผลมากเลยนะคะต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าสถานการณ์การส่งออกของไทยเนี่ยอันดับหนึ่งของเราเนี่ยนะคะเมื่อกี้ลืมนำเรียนไปว่าอันดับหนึ่งของเราเนี่ยเราส่งออกไปประมาณ 23% กว่าเนี่ยเป็นประเทศจีนนะคะครับรองลงมาก็คืออาเซียนประมาณ 22% เนี่ยก็คือตลาดอาเซียน9ประเทศตามมาด้วยอเมริกาและญี่ปุ่นนะคะโดยแต่ละตลาดเนี่ยสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะแต่ก็ไม่เปลี่ยนมากในแต่ละปีนะคะความต้องการในแต่ละตลาดเนี่ยไม่เปลี่ยนมากแต่ละปีทีนี้ในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบปีที่แล้วเนี่ยถามว่าปีที่แล้วกับปีที่จะเกิดข้างหน้าที่จะเอลนีโญที่จะเกิดเหมือนที่คุณพีรพัฒน์สอบถามมาเมื่อกี้เนี่ย ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะปัจจัยที่เราใช่เราจะเจอทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนสหรัฐจีนอิสราเอลฮามาสพวกนี้มันจะส่งผลทำให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอาหารคนอาหารสัตว์เนี่ยจะสูงขึ้นกำลังซื้อหรือการค้าเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นนะคะแถมยังมีแนวโน้มในเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออีกนะคะแล้วก็เงินบาทยังแข็งค่าอีกต้นทุนของแรงงานก็ยังมีปรับตัวสูงอีกนะคะเยอะค่ะค่อนข้างที่จะเยอะที่เราจะต้องมีการรับมือและปรับตัวในเรื่องของการส่งออกพวกนี้นะคะครับถ้าอย่างนั้นวิธีการของเขาเนี่ยในการพอเขารู้ว่าอันดับมันมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นตัวเอลนีโญอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดภาวะแห้งแล้งตามมาใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าแล้งได้ขนาดไหนเนี่ยอันนี้มันส่งผลต่อราคาไหมครับคุณกัญจนาโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนนะฮะถ้าใช่แน่นอนค่ะในกรณีที่
ความแห้งแล้งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อนต้นทุนก่อนสินค้ามันก็สินค้ามันก็จะค่อนข้างที่จะหายากต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นครับครับส่วนของราคาเนี่ยมันอาจจะมีการขยับขึ้นนะคะพอราคาขยับขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อการซื้อมากกว่าเหมือนเราเนี่ยค่ะเวลาของมันแพงอ่ะเราก็อาจจะซื้อของลดน้อยลงทีนี้มูลค่ามันก็จะได้ทั้งปริมาณที่เราส่งออกแล้วก็ราคานะคะมันก็เลยเป็นมูลค่าครับตัวนี้ก็เลยเป็นความท้าทายแต่อีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งนะคะคุณพีรพัฒน์ที่น่ากังวลแล้วก็เป็นความท้าทายเรียกว่าเป็นความท้าทายดีกว่าก็คือพวกกฎระเบียบต่างๆอ๋อข้อตกลงทางการค้าใช่ที่ปกติเดิมเนี่ยเราจะใช้แบบพวกภาษีใช่ไหมคะนำเข้าส่งออกใช่เป็นการลดภาษีแต่ตอนนี้มันเป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีพวกมาตรการสุขอนามัยและล่าสุดเนี่ยก็ของ EU เนี่ยเราเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการนำเข้าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติใช่พวกนี้ค่ะถ้าเราปลูกพืชหรือทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือพื้นที่เสื่อมโทรมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าหรือส่งออกได้แล้วนะคะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบย้อนกลับอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีมาตรการพวกนี้ออกมามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันก็สะท้อนต้นทุนเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะใช่ใช่แน่นอนที่สุดผู้ประกอบการต้องรับต้นทุนตัวนี้ไม่ว่าจะต้องมีการมาตรวจจะต้องมีการส่งข้อมูล GPS ครับฐานต่างๆนะคะแล้วก็มาตรวจรายงานตรวจแล้วก็ประเมินย้อนกลับเพื่อรับรองว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ตัดไม้ทำลายป่าถูกไหมคะมันไม่เหมือนในอดีตแล้วเดี๋ยวกีดกันแรงงานเดี๋ยวตอนนี้กีดกันเรื่องโลกร้อนกีดกันเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าก็จะค่อนข้างที่จะน่ากังวล นะคะในอนาคตมาเรื่อยๆสถานการณ์ใช่ค่ะมาเรื่อยๆอันนี้เป็นยุโรปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าเกษตรไทยเราส่วนใหญ่เราส่งที่ยุโรปที่เดียวหรือเปล่าหรือว่าไงส่วนใหญ่เนี่ยยุโรปเนี่ยจะมาเป็นอันดับ5ด้วยซ้ำอันดับ5เหรอฮะอันดับ1ใช่อันดับ1เนี่ยจะมาประมาณจีนนะคะจีนนะฮะจีนอาเซียนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งแน่นอนว่าอันดับ5ของสถานการณ์สินค้าเกษตรที่เราส่งไปนะคะครับก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นใช่ไหมครับเพราะหมายถึงเรียกอะไรคุณภาพอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ก็จะมีขยายไปยังประเทศอื่นๆในอนาคตข้างหน้าอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะครับใช่ค่ะตลาดตะวันออกกลางนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะผมสนใจนานแล้วไม่ใช่เลยเยียบไปนานเราเรียกว่าตลาดใหม่ที่น่าสนใจและมีการเติบโตดีกว่านะคะได้ครับจริงๆแล้วคำถามเนี้ยดีมากเลยว่าเรามีการฟื้นฟูการเร่งเจรจาการค้ากับการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสทำให้เราไปส่งออกไปยังประเทศนั้นได้มากขึ้นศรีลังกาก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะศรีลังกาก่อนที่เราจะไปตลาดฝั่งอาหรับตะวันออกกลางคุณพีรพัฒน์ศรีลังกาเนี่ยด้วยความตกลงที่เราทำกันมาเนี่ยจะส่งผลให้ศรีลังกาเนี่ยลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าให้เรานะคะในปี2567ใช่ค่ะมีปลาพวกปลามีชีวิตปลาแห้งอาหารสัตว์น้ำพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยโอกาสของเรานะคะศรีลังกานี่คือประเทศหนึ่งที่เราจะมีมูลค่าการส่งออกเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นได้อีกประเทศหนึ่งก็คือในโซนของตะวันออกกลางสำคัญก็คือซาอุดิอาระเบียครับซึ่งไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยขับเคลื่อนความร่วมมือด้วยกันเราจะเห็นว่าซาอุนี่ปิดประเทศกับไทยมานานมากเลยนะคะ32ปีตอนนี้ซาอุเปิดถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรืออะไรต่างๆตอนนี้ซาอุเปิดแล้วก็ซาอุเนี่ยเราเรียกว่าตั้งไทยและซาอุเนี่ยตั้งสภาความร่วมมือซาอุไทยเราเรียกว่า STCC เดี๋ยวต่อไปมันจะดังมากเรื่องนี้พร้อมตั้งคณะกรรมการ5คณะขับเคลื่อนนะคะการส่งออกสินค้าพวกนี้ค่ะแล้วก็มีแผนความร่วมมือ3ปีถึงปี70เลยโดยที่ถูกต้องค่ะไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคู่ค้าอันดับที่16ของซาอุมีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่ 1.5นี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะผลักดันสินค้าส่งออกโดยเฉพาะข้าวไก่และก็ผลไม้ได้อีกส่วนแบ่งเรายังน้อยมากซาอุนี่คือเป็นตลาดที่น่าจับตามากคุณธีรพัฒน์เป็นตลาดที่เป็นคำถามที่เขาปลูกอะไรไม่ได้เลยนะ
แน่นอนแต่เขาต้องกินอ่ะใช่แล้วเขารวยค่ะรวยฮะรวยสำคัญตรงนี้แหละเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็ความหวังนะคะความหวังนอกจากจีนประเทศที่แน่นอนที่สุดว่าตอนนี้นำเข้าทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วจีนนะคะแต่ซาอุเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าในโซนของอาหรับหรือในโซนฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวอาจจะได้เห็นทุเรียนไทยส่งไปซาอุไหมฮะไม่แน่ใจว่าหรือจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าในเรื่องของพฤติกรรมของการกินทุเรียนเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยต้องบอกตรงว่าใช่ฝั่งของอเมริกายุโรปเนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นในแหล่งทุเรียนทุเรียนเนี่ยจะชอบในลักษณะของคนที่เป็นอาเซียนเดี๋ยวนะฮะไม่ชอบกลิ่นกัญชาแต่ผมเห็นใน YouTube เนี่ยยูทูบเบอร์เขามากินทุเรียนเมืองไทยเป็นแถวที่ผมดูนี่ไม่ใช่อะไรผมขำนะดูว่าเขากินแล้วเขาจะรู้สึกอะไรหรือเปล่ามันจะเหม็นหรือเปล่าเลยทำไมปรากฏเขากลับชื่นชอบด้วยซ้ำไปฮะใช่ค่ะใช่ใช่ก็เลยน่าสนใจต้องค่อยๆค่ะครับแต่จริงๆทุเรียนทอดนะคะเป็นพวกแบบทุเรียนทอดเป็นของว่างอย่างเงี้ยคล้ายๆสแน็คทุเรียนทอดที่ไม่มีกลิ่นบางกลุ่มเราเจาะได้แล้วนะคะอ๋อครับก็คือเขาใช่ใช่มันอาจจะแปรรูปในเชิงของการแปรรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ค่ะอ่ะยังได้อยู่นะฮะอ่ะจิ้มที่เกิดแบ่งเป็นสินค้ารายประเภทรายกลุ่มอะไรพวกนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะถ้าแบ่งเป็นสินค้ารายประเภทรายกลุ่มก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นำเรียนเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะของประเทศจีนเนี่ยแน่นอนค่ะมาอันดับหนึ่งเลยจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่เราส่งนะคะของโลกเนี่ยจีนเป็นอันดับหนึ่งจีนเนี่ยจะสนใจอันดับหนึ่งเลยก็คือทุเรียนสดทุเรียนสดใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นพวกมันสำปะหลังแป้งมันแล้วก็ยางพวกยางอันนี้แปลรูปเลยค่ะยางธรรมชาติต่างๆแล้วก็ผลไม้ครับพวกนี้จีนจะส่งออกได้เราค่อนข้างที่จะส่งออกได้เยอะมากนะคะเราเป็นอันดับหนึ่งเราส่งจีนเป็นอันดับหนึ่งส่วนในเชิงของพวกอาเซียนเนี่ยค่ะประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนำเข้าน้ำตาลไม่ว่าน้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวพวกเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายเนี่ยโหนมถั่วเหลืองนี่หืมใช่เลยนะคะอาเซียนใช่ค่ะข้าวยังได้อยู่พวกแป้งนมพวกนี้ค่ะในเชิงของอาเซียนยังได้อยู่นะคะส่วนพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกประเภทไก่ปรุงแต่งนะคะไก่พวกไก่แช่แข็งอาหารสุนัขแมวปลาทูน่ากระป๋องและยางธรรมชาติสหรัฐก็เช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็คืออาหารสุนัขแมวข้าวปลาทูน่ายางธรรมชาติพวกนี้ค่ะก็จะแต่ละตลาดเนี่ยความต้องการสินค้าหรือการส่งออกเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปครับกับออสเตรเลียไม่มีฮะออสเตรเลียมีค่ะออสเตรเลียก็มีอยู่ในอันดับที่2 3 4 5 6 7 8 9ออสเตรเลีย9เลยเหรอ9ค่ะประมาณ 2% โอ้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าสินค้าเกษตรไม่เท่าไหร่ยังขยายได้อีกเยอะค่ะหลายประเทศที่เรายังขยายได้อีกเยอะเลยตลาดอินเดียล่ะฮะอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยโอ้โหอินเดียเนี่ยต่อจากยุโรปเลยค่ะอ๋อเหรอครับแต่ยังมีสัดส่วนน้อยอยู่ที่ประมาณ3%กว่ายังมีสัดส่วนน้อยของสินค้าเกษตรนะคะไม่ใช่อะไรผมกำลังนึกถึงอย่างนี้ว่าตอนที่เขาห้ามส่งออกข้าวใช่ไหมฮะกับน้ำตาล2 อย่างเนี่ยมันสะเทือนทั้งโลกยังไงคุณธนาอ๋อใช่ค่ะ คืออินเดียเนี่ยเขามีช่วงนั้นอยู่ช่วงนึงอะนะคะมันทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยดีขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาห้ามส่งออกข้าวเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือเขาอาจจะไม่พอกินเนี่ยพูดง่ายการบริโภคถูกต้องค่ะอินเดียอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่อินโดด้วยเหมือนกันนะคะฟิลิปปินส์อย่างเงี้ย200กว่าล้านประเทศเหล่านี้ถูกต้องเขาเจอภาวะโลกร้อนภาวะสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงกว่าไทยครับนะคะคือจะนำเรียนว่าจริงๆแล้วอ่ะนะคะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าไทยเนี่ยจะเผชิญกับวิกฤตโควิดอุบัติใหม่สงครามน้ำท่วมภัยแล้งความเสียหายเกิดมากแต่นับว่าไทยเป็นประเทศส่งออกสุทธิที่สำคัญของโลกนะคะให้เรามองในแง่ดีกับประเทศเราด้วยคุณธีรพัฒน์ว่าจริงๆไทยเนี่ยมีศักยภาพในการส่งออกเนี่ยสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งที่ประเทศอื่นประสบปัญหาเหมือนเราแต่ประเทศไทยเก่งเกษตรกรไทยก็ยังเก่งนะคะครับอันนี้คือต้องชื่นชมไว้เลยว่าเรายังคงรักษาการขยายตัวของการส่งออกได้นะคะแล้วก็สินค้าตลาดเป็นความต้องการนี่คือข้อมูลสถิติเลยที่นำเรียนในวันนี้ค่ะคุณพิรพัฒน์ครับแสดงว่าในอาเซียนเองนี่เราค้าขายกันเองมันก็ยังทำไปได้ทิศทางยังดีอยู่นะฮะแจ่มใสเลย
ช่ค่ะคืออาเซียนเอง9ประเทศเนี่ยเราได้ดุลการค้าหมดเลยหมายถึงเราส่งออกได้กำไรไม่มีติดลบเลยถูกต้องค่ะกับ 195,000 ล้านเราชนะหมดทุกประเทศไม่ว่าอินโดมาเลกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามลาวสิงคโปร์บรูไนชนะหมดค่ะเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ความไว้วางใจเราฮะโอ้โหต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วสินค้าไทยเนี่ยเรามองอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามองในประเทศไทยแต่สำหรับสินค้าไทยในอาเซียนเนี่ยเรามองว่าเรามีมาตรฐานและคุณภาพนะคะครับลูกค้ามีความเชื่อมั่นนี่คือการตีพิมพ์จากต่างประเทศเลยว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเชนผู้ประกอบการด้วยนะคะที่เขาก็เร่งปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเยอะเลยตัวนี้ก็ต้องทั้งเชนนะคะทั้งเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกที่ทำงานร่วมกันมาในทุกๆปีเป็นอย่างดีนะคะครับนี่ผมกำลังหลับตานึกถึงไอ้ใบกะเพราบ้านเราเนี่ยฮะคุณกัญจนาเวลาไปซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นของเวียดนามมาเนี่ยประทานโทษนะฮะมันรสชาติมันไม่เหมือนของเรานะของเรามันดูมันอร่อยกว่าเยอะเลยนะใช่ค่ะใช่ใช่สินค้าที่เราเรียกว่าเป็นพืชสมุนไพรทุกตัวค่ะครับพืชสมุนไพรทุกตัวนะคะแม้แต่อินเดียเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของสมุนไพรแต่สมุนไพรเขาเผ็ดที่คอไงคะใช่ใช่แต่ของไทยอ่ะเขาบอกว่ากลมกล่อมถูกต้องหอมด้วยนะฮะใช่ใช่ค่ะก็เราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะใช่พิรพัฒน์และอีกอย่างหนึ่ง ที่ผมไม่ถามไม่ได้คุณกาญจนาทางใต้ดีคุณกาญจนาคุณทราบดีเขาปลูกพริกส่งขายมาเลย์ถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะที่สงขลาสงขลาใช่ไหมฮะมาเลย์ใช่ค่ะคือในโซนที่ตั้งแต่สงขลาลงไปเนี่ยนะคะจนถึงใต้เนี่ยปลูกพริกค่ะพริกนี่แหละค่ะพริกธรรมดาที่เรากินกันนี่แหละถูกต้องค่ะพริกจินดาพริกนี่แหละค่ะที่ส่งเข้าไปในมาเลเซียครับแล้วความต้องการเยอะมากเยอะมากขายมันไม่ทันนะฮะได้ความรู้เยอะเลยเอาละครับเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับกาญจนาขอบพระคุณครับได้ค่ะยินดีครับสวัสดีครับกับคุณกาญจนาขวัญเมืองนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถ้าใครสนใจเนี่ยนะฮะลองตรวจสอบดูก็ได้ว่าทางใต้เนี่ยเขามีการปลูกกันเยอะมากนะครับเรียกว่าแทบจะแทนนาข้าวเลยก็ได้ส่งไปขายมาเลเซียเขาไม่ค่อยปลูกพริกกันแต่เขาชอบพริกไทยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วง